สวัสดีครับผมแมวนูนเกมเมอร์แมวเหมียวคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องแมวนูนครับวันนี้มีข่าวดีสำหรับแฟนๆ PlayStation มาฝากกันครับใครที่กำลังอยากจะประหยัดนะครับหาเกมฟรีเล่นนะทาง Sony PlayStation เขาได้ทำการแจกเกมฟรีก็คือเกม Ratchet & Clank นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง PlayStation 4แล้วก็ PlayStation 5เลยรายละเอียดเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมวิดีโอนี้สนับสนุนโดยมูมอเว็บซื้อของออนไลน์ที่มีสโลแกนว่าซื้อไปได้ลดแชร์ไปได้รับสนใจคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่คอมเมนต์แรกได้เลยครับเกม Ratchet & Clank นะครับจะทำการแจกตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปเลยนะจนถึงสิ้นสุดเดือนนี้นะครับผม31มีนาคมโดยการแจกฟรีนี้นะครับก็มาจากโครงการ Play at Home ของ PlayStation ที่จะให้แฟนๆ PlayStation นะครับผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันนะพอเราอยู่บ้านนะครับเราก็จะมีเวลาเล่นเกมมากขึ้นการดาวน์โหลดนี้สามารถทำได้ฟรีนะครับผมไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกอะไรเลยนะขอแค่คุณมี PlayStation Account ซึ่งสมัครฟรีอยู่แล้วก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับโดยทำการสั่งดาวน์โหลดนะครับก็สามารถทำได้ทั้ง3วิธีเลยนะครับทั้งจากตัวเว็บไซต์ทั้งจากตัวแอปบนมือถือนะครับแล้วก็จากตัวเครื่องเลยโดยตัวผมเองเนี่ยก็สั่งทำการดาวน์โหลดนะครับจากตัวเว็บไซต์บนคอมพิวเตอร์แล้วก็แน่นอนนะครับว่าพอเรากด Get นะครับกดดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยเกมก็จะอยู่ในห้องสมุดเกมของเราตลอดไปนะครับไม่จำเป็นจะต้องคืนนะไม่มีวันหมดอายุอันนี้ฟรีจริงๆนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นสมาชิก PlayStation Plus ในการกดนะขอเพียงมีเครื่องนะครับมีอินเทอร์เน็ตแล้วก็มี Account ก็สามารถกดได้เลยเกม Ratchet & Clank นี้นะครับเป็นเกมสำหรับทุกเพศทุกวัยนะที่ได้รับคะแนนรีวิวสูงมากๆเป็นเกมที่ออกมาในปี2016นะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยออกมาพร้อมกับตัวแอนิเมชันด้วยนะก็เลยทำให้ตัวเกมเนี่ยมีฟีลลิ่งเหมือนกับแอนิเมชันที่เล่นได้เกมนี้เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะครับเป็นเกมมุมมองบุคคลที่3แอคชั่นทาง IGN นะครับได้รีวิวไว้ว่าเนื้อเรื่องเกมนี้เนี่ยสนุกมากเลยแล้วอาวุธต่างๆในเกมนะครับก็ถูกออกแบบมาอย่างดีนะทำให้เราเพลิดเพลินนะครับในการอัปเกรดอาวุธไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นหนึ่งในเกมที่กราฟิกสวยมากบน PlayStation 4นะแล้วก็มีบทสนทนาที่ตลกนะครับเหมาะกับทุกเพศวัยเหมาะสมกับเป็นเกมแจกฟรีให้เราเล่นอยู่ที่บ้านจริงๆเลยเอาจริงๆนะครับลุงแมวก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะเคยมาเปิดอยู่สัก 3-4 นาทีนะครับแล้วก็ปิดไปเพราะรู้สึกว่าเป็นเกมสำหรับเด็กแต่ก็คิดว่าถึงเวลาที่ต้องเล่นแล้วครับเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนนะเกมภาคต่อนะครับ Ratchet & Clank Rift Apart ก็จะออกแล้วก็เหมือนกับเป็นการปูทางนะครับให้รู้จักตัวละครต่างๆไปก่อนใครที่มี PlayStation 5แล้วก็เป็นสมาชิก PlayStation Plus อาจจะเสียใจนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยอยู่ใน PlayStation Plus Collection ด้วยก็เลยทำให้รู้สึกว่าไม่ได้เกมใหม่แต่ในความเป็นจริงก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นซะทีเดียวนะครับเพราะว่าเกมใน PlayStation Plus Collection เนี่ยถ้าเกิดวันไหนสมาชิก PlayStation Plus เราหมดอายุแล้วเราไม่ได้ต่อสมาชิกนะครับเราจะไม่สามารถเล่นเกมเหล่านั้นได้นะแต่ว่าเกมนี้นะครับเขาแจกฟรีจริงๆนะก็คือพอเรากด Get นะกดรับให้ไปอยู่ในห้องสมุดเกมนี้อยู่กับเราตลอดไปนะครับเพราะนั้นก็ไปกดกันมารัวๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิก PlayStation Plus หรือไม่ก็ตามคุณล่ะครับคุณเคยเล่นเกมนี้หรือยังแล้วก็สนุกไหมนะครับรู้สึกยังไงบ้างก็แบ่งปันกันมาได้นะครับถ้าอยากสนับสนุนลุงแมวนะครับก็สามารถกดจอยใต้วิดีโอได้นะเพียงเดือนละ20บาทเท่านั้นครับหรือว่าถ้าใครอยากจะโดเนทนะครับก็สามารถโอนมาที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้ครับผมหรือถ้าใครจะซื้อของออนไลน์อยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนะที่คอมเมนต์แรกนะครับท่านผู้ชมคลิกเข้าไปนะท่านผู้ชมไม่เสียอะไรเลยนะครับผมจะได้ส่วนลดออนไลน์เหมือนเดิมนะแต่ว่าลุงแมวเนี่ยก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยมาเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปครับถ้าติดตามลุงแมวอีกช่องทางนึงนะครับก็สามารถเข้าไปในเพจแมนูนยูทูบเบอร์ที่นั่นก็จะมีผมแล้วก็เนโกะคูมะช่วยกันอัปเดตคอนเทนต์ประจำนะครับผมสามารถไปกดติดตามกันได้ครับขอบคุณที่ดูมาจนจบนะครับผมแมนูวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆสวัสดีครับ